ลงมาที่ดีโอเคเดี๋ยวใส่กลับก่อนเหยียบเบรกไว้เหยียบเบรกไว้กูบอกให้เหยียบเบรกเข้าใจไหมเฮ้ยมึงจะกดมึงเล่นทำไมอ่ะไปเอาแล้วเดี๋ยวเราหันข้างนี้ล้อมันไปข้างนี้ป่ะคะมันคงไปคนละทางมั้งหมุนกลับเดี๋ยวก็หมุนกลับสิคือมึงเข้าใจหลักการไหมเนี่ยเราต้องทำอะไรอีกวะเนี่ยถอยมึงเอาถอยอีกเหรอกูนี่เหี้ยแทบแตกโลกนี้ไม่มี GPS survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey วันนี้มาแบบด้วยความผิดหวังในตัวครีเอทีฟคนอะไรทำรายการขับรถมันขับรถไม่เป็นด้วยคือไม่ได้เหมาะอะไรสักอย่างกับการทำรายการนี้วันนี้ก็เลยพามาที่โรงเรียนสอนขับรถธนาของพี่ออยไม่ใช่ทำรายการนี้มันต้องขับรถได้ถ้าหนูขับเป็นหนูเป็นพิธีกร survey ไปเลยคนเดียวอ้าวแล้วกูอ่ะไม่ต้องอ้าวแล้วกูจะสอนมึงเพื่อกูจะสอนกูทำไมให้กูหลุดลงออกไปสวัสดีครับครูครับผู้ฝึกสอนนี่ดูที่หน้าอกครับครูสอนอะไรได้บ้างคะคณิตได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวครูชื่อชื่อส้มครับครูส้มนะครับผมจะพาน้องของผมเนี่ยมาเรียนขับรถเขาหวังว่าภายในเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะขับรถให้เป็นเลยครึ่งชั่วโมงแหละครับครับงั้นเราก็ต้องรู้อุปกรณ์พวกอุปกรณ์เรื่องการให้สัญญาณไฟระบบเกียร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าแม่งยืนเครียดเลยแล้วแต่ละตัวมันหมายถึงอะไรบ้างก็ PRND ครับขี่ก็เกียร์จอดครับพาร์กิ้งจอดรถจะพาร์กิ้งสิพาร์กิ้งจำจอดรถดีกว่ารีเวิร์สครับถอยหลังรีเวิร์สถอยหลังครับแล้วก็ตัวเอ็นครับเกียร์ว่างชั่วโมงมันจะเรียงอย่างนี้เลยใช่ป่ะคะใช่ครับมันเรียงเฉียงขึ้นไปมึงแล้วก็เกียร์เดินหน้าตัวดีครับไดรฟ์ Drive ดีเดินดีเดินดีนะครับชอบดีไดรฟ์จอดถอยว่างเดินโอเคเราไม่ต้องท่องเป็นว่างนี่ใช้ทำไมคะจอดคือดับเครื่องยนต์ใส่ตัว P ได้แต่ถ้าจุดติดไฟแดงเข้าไปใช้ต้องปล่อยว่างกับผู้ชายก็เหมือนกันถ้าจอดก็คือจอดแวะแต่ถ้าหยุดคือหยุดเลยแต่กับผู้ชายคือเดินอย่างเดียวเลยนะดีอย่างเดียวเลยนะ drive อย่างเดียวเน้นชีวิตต้องขับเคลื่อนป้ายนั้นคืออะไรคะแบบห้ามเวฟอย่างเงี้ยหรอห้ามเวฟอย่างเงี้ยเวฟไม่ใช่ห้ามแซงมีรถให้ลองมีครับมีครับตื่นเต้นมันไม่เคยนั่งฝั่งคนขับเลยเหรอไม่ต้องห่วงเจนแม่งมีตัวช่วยเว้ยนี่คือเบรกเสริมเราเริ่มจากเปิดกุญแจก่อนเนาะเดี๋ยวนะยังไม่ต้องทำอะไรนะตอนนี้คือที่ขาอันไหนคือเร่งอันไหนคือไม่เร่งคะให้เดาขวาเบรกอ่ะข้างถนัดต้องเบรกเราไฟเร่งแซงผิดทั้งหมดเลยอ๋อข้างถนัดต้องเร่งดิเออสิวะใช่สิวะเข้าใจไหมเฮ้ยมึงจะกดเฮ้ยมึงเร่งทำไมอ่ะอ้าวหนูนึกว่าเร่งแล้วเฮ้ยไปเอาแล้วมึงจะเร่งทำไมอ่ะหนูนึกว่ากดแล้วมันไปมันไม่ไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เกียร์ไงมันยังคือใจเย็นๆอย่าเหยียบอย่างนั้นอีกจนกว่ากูจะบอกให้เหยียบเข้าใจไหมรถเนี่ยยังไงก็จะไม่เคลื่อนถ้าเราเหยียบเบรกไว้เพราะฉะนั้นต้องเหยียบเบรกเวลาจะทำอะไรต้องเหยียบเบรกตลอดเวลานี่เบรกมือเขาตั้งอยู่นี่คืออ๋ออันนี้คือเบรกมือโอ้โหนี่ต้องสอนตั้งแต่เบรกมือเลยเหรอแค่เราใส่ดีแล้วปล่อยรถก็เคลื่อนแล้วไม่ต้องเหยียบคันเร่งวันนี้เราจะไม่เหยียบคันเร่งเลยโอเคอ่ะเริ่มจากเอาเบรกมือลงก่อนกดแล้วปล่อยลงไปกดแล้วแล้วปล่อยยังไม่ลงเอาให้ลงให้สุดปึ๊ดเอาลงไปเออโอเควันนี้นี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรากำลังจะเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างปลอดภัยที่สุดจริงๆแล้วมาจริงๆตรงนี้จะเป็นครูที่ได้รับการฝึกสอนแต่วันนี้จะเหมือนพี่สอนน้องแล้วเลื่อนลงมาเหยียบเบรกอยู่เปล่าต้องเหยียบไปด้วยหรอแล้วลงมาที่ดีโอเคถือพวงมาลัยให้แน่นเดี๋ยวใส่กลับก่อนเหยียบเบรกไว้กูบอกให้เหยียบเบรกบอกว่าให้เหยียบเบรกเพราะว่าไปถึงปล่อยแล้วมันเดินเองเลยเหรอเออมันเก่งเหมือนกันเนาะตั้งต้นก่อนโอเคปรับกระจกให้มองเห็นเห็นกูทำไมล่ะเห็นข้างหลังปรับมาสบตากูทำไมเมื่อกี้เนี่ยถอนเบรกมากเกินไปจริงๆเราค่อยๆได้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบแผ่วเบามึงใส่พีอยู่จะลุ้นทำไมแหมเก่งทำไมยังไม่ใส่เกียร์เลยถ้าสมมติเลี้ยวเราหักข้างนี้ล้อมันไปข้างนี้ป่ะคะมันไปข้างเดียวกันกับที่เราหมุนป่ะมันคงไปคนละทางมั้งเอาแล้วเขาจะดีไซน์มาทำไมบิดขวาแต่เลี้ยวไปทางซ้ายใครเขาจะทำมาโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไม่อยากทำอะไรแล้วอะ
เอาทีละอย่างนะเหยียบเบรกแล้วเลื่อนมาที่ดีมือกำพวงมาลัยให้แน่นค่อยๆถอนขาออกค่อยๆใช่ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ยากนี่ไงขับรถไม่ยากเป็นไงอ่ะทีนี้เราค่อยๆเบรกพอถึงแยกค่อยๆใช้คำว่าค่อยๆพอมาหยุดค่อยๆได้ค่อยๆได้ค่อยๆได้ทีนี้เราหยุดเดี๋ยวเราวิธีหยุดมันกระโชกข้างๆนั่นแปลว่าเราเหยียบเบรกมันจะชนอ่ะมันจะชนป่ะเอาเราดูไม่มีรถใช่มั้ยเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวไปทางนู้นแล้วมันหมุนขวาที่หมุนขวาหมุนแล้วไปหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปอีกหมุนไปอีกหมุนได้อีกหมุนไปอีกหมุนไปเรื่อยๆสิหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันสุดแล้วอ่ะมันสุดแล้วทําไมหมุนกลับเดี๋ยวก็หมุนกลับสิหมุนกลับเวลาเลี้ยวเสร็จก็หมุนกลับหมุนกลับสิหมุนกลับสิหมุนกลับเบรกสิเบรกคือมึงเข้าใจหลักการมั้ยเนี่ยเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพี่บอกไม่ช่วยหนูเหยียบเบรกกูช่วยถือพวงมาลัยดีกว่าพอจะถึงแยกเนี่ยเราก็ค่อยเหยียบเบรกไว้เหยียบเบรกนิ่มแล้วมั้ยนิ่มขึ้นในการหยุดรถค่อยๆเลี้ยวไปค่อยๆเลี้ยวไปให้รู้วงพวงมาลัยก่อนแล้วก็หยุดใต้เขาบอกให้หยุดหยุดนิ่มนิ่มขึ้นใช้คำว่านิ่มขึ้นอย่าใช้คำว่านิ่มเก่งนั่นแหละดีมากอู้แม่มึงก็เบรกสิถ้ากลัวก็เบรกไม่หนูกำลังฝึกรถซิกไม่ได้นี่คนเขาลุ้นเราอยู่เนี่ยโอ้โหก็ไม่ไหวก็เบรกไม่ไหวที่ผมพูดได้เป็นภาษาแล้วอะโอ้หนูยังตรงอยู่เนาะตอนนี้ตรงสิก็มึงเอาตามึงมองสิเลี้ยวไปวงเลี้ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่เจนยังต้องฝึกฝนนะแต่ว่าตรงก็คือพอได้ใช่ไหมตรงควรจะได้โทษนะเจนลูกชายกูก็ขับตรงถ้าถือว่าลูกชักก็ได้ถ้าถือพวงมาลัยอาจจะไปลองเบียดฟุตบาทอยากคุยเยอะจริงนี่ตามป้ายเขาบอกอะไรหยุดหยุดก็ต้องหยุดแต่ว่าเราหยุดเร็วไปอ๋อคือต้องหยุดที่เห็นเส้นไหมล่ะจริงก็คือเส้นหยุดหยุดปวดหลังเดี๋ยวออกกองรับหน้าหนูขับแทนพี่รถตู้ไม่เป็นไรนั่งแหละตอนนี้ตีนเกร็งอยู่ที่แป้นเบรกฉุกเฉินเนี่ยทีนี้เท้ากับการเลี้ยวเนี่ยตอนนี้มันต้องทำให้สัมพันธ์ตอนนี้เจนคิดถ้าคิดเท้าเสียมือถ้าคิดมือเสียเท้าจริงหนูแยกประสานใช่แยกซ้ายขวาก็ไม่ได้เจนแยกอะไรไม่ได้เลยความจริงกับความฝันหลายอย่างอันนี้หนูไม่ได้เหยียบนะเนี่ยกูเหยียบกูกลัวไอ้เก้าอี้ไม้สักเขาเนี่ยคืนพี่เผือกคิดว่าขี่จักรยานเป็นจะขับมอเตอร์ไซค์ได้อันนี้จริงปะหนูมีความเชื่อนั้นไม่ต้องชวนคุยเพราะมีรถสวนตอนนี้กลัวรถสวนอย่างเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องสคริปต์รายการลองขึ้นสะพานปะอ่ะได้เดี๋ยวนะตรงพวงมาลัยตรงไปมันต้องเหยียบคันเร่งต้องเหยียบช่วยโอ้หายค่อยค่อยแล้วก็ปล่อยถอนออกมาเหยียบเบรกอะไรอย่างงี้เบรกไว้เราลงทางลาดเบรกไว้ค่อยเบรกจอดขึ้นเดินได้ลงเดินได้แล้วว้ายจริงแล้วตามกฎจราจรนี่เราเจอกับทางม้าลายที่มีเราก็ต้องดูข้ามเลยลูกหลายคนหลายคนแต่คือของจริงถ้าเราหยุดนานขนาดนี้ก็คือพี่ตำรวจก็เคาะกระจกละขอคุยหน่อยแล้วพี่เผื่อใครสอนใครขับรถไหมไม่ต้องมาสคริปต์จอดกับป้ายหยุดสอนใครขับรถไหมเหรอไม่เคยหงอโอ้เป็นบุญชีวิตเลยจอดเพราะว่าทำไมเขาเปิดไฟกันได้กูลืมสอนเรื่องไฟนี่สัญลักษณ์นี่เห็นลูกศรนะซ้ายขวาอือให้ตามคอมมอนเซนส์เลี้ยวขวาดันขึ้นหรือดันลงขึ้นเอ้ยเลี้ยวขวาลงเหรอตกลงอ่ะลองตกลงก็เลี้ยวขวาตกขึ้นก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปตามของเราเอาที่สายไฟไม่ต้องสนใจไฟตอนนี้สนใจเลนไม่ต้องสนใจไฟมันเด้งกลับเองจ้ะเด้งกลับเราชิดซ้ายดิเราเวลาเราจอดเราต้องอ๋อเหรอแล้วจอดแล้วเราก็คือชิดซ้ายแต่นี่ต้นเฟื่องฟ้าไม่ต้องชิดมากเบรกคือตรงเนี้ยต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยจะเข้าหน้ากูแล้วเออก็คือเลี้ยวหักขวาไปดิหักขวาคือจอดไหมมึงจะจอดไหมโอ้ยแล้วก็เลิกความคิดที่จะเรียนภายในครึ่งชั่วโมงแล้วเราเข้าคอร์สจริงๆไปเลยทำไมหนูขับเป็นยังไงคือไอ้เรื่องขับมันเรียนรู้กันได้แต่ไอ้คอมมอนเซนส์เว้ย
คนเราหมุนพวงมาลัยขวามันถามว่ามันจะไปขวาหรือซ้ายไอ้ก็หมุนขวาเราต้องทำอะไรอีกวะเนี่ยถอยพี่ถอยมึงเอาถอยอีกเหรอไอ้ประคองให้ตรงเลนเนี่ยคูนี่เยี่ยวแทบแตกมึงจะให้เขามาถอยหลังอีกเหรอเอางี้เราจะต้องสอนคุณเจนเนี่ยในการถอยเข้าซองหลักการคือเราต้องไปตั้งลำก่อนคือเข้าใจว่าตั้งลำไหมใช่หลักการคือเราต้องตั้งเฉียงแวดแล้วก็หมุนพวงมาลัยคืนอีกด้านหนึ่งเพื่อถอยมันกลับมาได้เป้าหมายแรกของเราคือตั้งลำพอเหยียบเบรกโอเคโอเควู้มาเหยียบเบรกไว้ตลอดทุกอย่างไม่เคยเราไม่เคยถอนตีนออกเลยถ้าถอนตีนคือมีคนตายคิดอย่างนี้เลยถ้าถอนตีนอาจมีคนตายพอเราค่อยๆหมุนไปทีละมิลลิเมตรเลยคือพวงมาลัยกาดเดี๋ยวโอเคเริ่มมาเริ่มมาเว้ยเอาถอยนิดถอยนิดอ่ะค่อยคืนกาดแล้วค่อยบาลานซ์พวงมาลัยถูกต้องเจนถูกต้องเลยเฮ้ยทีเดียวเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะนี่คือถอยตรงอันนี้คือได้ปะไอ้เหี้ยไหนลงไปดูดิอันนี้คือได้ไหมไอ้ยออันนี้คือตรงปะโอ้โหครูให้ผ่านครูให้ผ่านเฮ้ยไม่ทับเส้นไม่ทับเส้นจอดเข้าซองนี่ถือว่าน้องเจนทำได้ดีมากแนะนำว่าเริ่มหัดจากขับถอยหลังก่อนก็ได้รู้สึกดีกว่าขับเดินหน้าตอนขับเดินหน้าพี่เผือกไม่ได้บอกว่ามันต้องตะแคงอย่างเงี้ยเดินหน้าไม่ต้องตะแคงวันนี้ถือว่านักเรียนทำได้ดีมากอาจารย์ไม่ห่วงละจริงเหรอห่วงหน่อยจังห่วงละแต่ว่ายังมีอีกอย่างนึงที่หนูจะต้องฟันฝ่าไปได้คือเรื่องทฤษฎีเดี๋ยวจะพาหนูไปอบรมตรงนู้นคืออย่างนึงที่เจอน้องเจอในห้องสอบทฤษฎีก็คือการดูสัญญาณป้ายซึ่งวันนี้อาจารย์เนี่ยก็มีตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทายภาษาปนาตัวใช่คือถ้าผมสอนเจนให้ขับรถได้เนี่ยก็ควรจะได้ประกาศนียบัตรเป็นอาจารย์ด้วยถือว่ายอดมนุษย์เหมือนกันอ่ะสัญลักษณ์นี้เห็นแล้วละรู้แล้วห้ามแบบห้ามแซงอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ทำได้คืออะไรแซงได้แต่ต้องดูรถที่สวนมาถ้าไม่มีก็ไปได้นะนี่คือคำตอบแรกไปถูกไหมคือไปห้ามแซงถูกห้ามแซงทุกกรณีไม่ว่าจะแซงแบบมีมารยาทหรือแซงแบบไม่มีมารยาทให้ตามตูดไปสัญญาณที่สองแล้วนักเรียนป้ายนี้รถสวนทางมันมีสีที่ต่างสีแดงหยุดให้สีดำไปก่อนป้ายนี้นะครับสีแดงหยุดให้สีดำไปก่อนและคำตอบคือป้ายให้รถสวนทางมาก่อนเฮ้ยไม่ถูกเหรอถูกต้องป้ายต่อไปนี่ห้ามหยุดรถห้ามหยุดเลยอ่ะห้ามหยุดเลยห้ามหยุดเลยหมาตัดหน้าเราหยุดได้ไหมหยุดได้หยุดหมาเฮ้ยยังไงหยุดหมาหมาหยุดไม่ได้ชะลอหมายความว่าชะลอนั่นแปลว่าล้อไม่หยุดหมุนเฉลยครับมันคือป้ายห้ามเข้าห้ามเข้าครับอยู่ซอยไหนก็คือซอยนั้นห้ามตรงเข้าไปป้ายต่อไปสะพานแคบเฮ้ยสีเหลืองนี่เป็นลักษณะอะไรมันน่าจะฟิลเดียวกับไฟเหลืองไงไฟเหลืองก็คือหรือว่าแบบให้เตรียมหยุดอะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมให้เตรียมแบบระวังนะป้ายนี้ก็คือป้ายสะพานแคบไม่ไงหนูพูดถูกเลยเออไงป้ายต่อไปรถบรรทุกให้ระวังว่าถนนตรงนี้มันมีรถบรรทุกแบบขับนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระวังรถไหลเฉลยครับมันคือป้ายทางขึ้นลาดชันอ้าวทำไมต้องเป็นรถบรรทุกอ่ะอย่างนี้ถือว่าไงแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่เหยียบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ขึ้นยากกว่าหรอผู้ใช้รถใช้ถนนงงเฮ้ยอันนี้ไม่ยากน่าจะพอรู้เรือันนี้เหมือนมีน้ำมีน้ำอ๋ออะไรสะพานเปิดปะพอเปิดแล้วเราต้องทำไงเหินเราก็เร่งให้มันเร็วที่สุดอ่ะไอ้เหี้ยกดเต็มเลยกดเหยียบเต็มเลยแล้วก็วนอย่างเงี้ยเลยข้ามไปฝั่งโน้นมันเชื่อมเลยต้องครับเตือนสะพานเปิดได้สะพานเปิดได้อันนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอ๋อเกาะกลางระวังเกาะกลางป่ะหรือแบบรถสวนอ๋อเวลาเราวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเกาะกลางข้างหน้านะเฉลยป้ายนี้คือเตือนว่าด้านหน้าเนี่ยเลนจราจรจะถูกแบ่งเพราะฉะนั้นมีเกาะมีเกาะกลางแล้วป้ายต่อไปคือป้ายนี้สูง3เมตรสูง3เมตรไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่มั้งมันบอกเราเหรอสีขาวขาวแดงหยุดขาวแดงหยุดใช่3อะไรวะขาวแดงห้ามหยุดมั้ยเราเรียนรู้ยังไง
เรื่องฟุตบาทนี่เรายังไงอ๋อขาวแดงห้ามหยุดเออหรือว่าแบบความกว้างถนนเฮ้ยเฉลยคือใกล้เคียงคือป้ายห้ามรถกว้างเกินพอมันเป็นสีแดงมันเลยมีการกว้างเกิน3เมตรอ๋อใช่ลูกศรมันอยู่บนล่างอ่ะก็คือสูงนี่ถ้าเป็นด้านนี้บางทีป้ายมันติดเนี้ยแล้วมันหักป๊อกลงมาเนี่ยเราตอนเราไปสุวรรณภูมิตอนนั้นบิดอย่างเงี้ยเลี้ยวไหนงงแม่งเลี้ยวแล้วมันเบี้ยวโอ้โหเสียวะกระจกปะกระจกแบบกระจกข้างถนนน่ะหรือว่าเส้นทางนักดนตรีแนวแนวแนวเป็นเส้นทางนักดนตรีบนถนนทนทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะเส้นทางดนตรีเอาตอบดีๆเอาตอบดีๆตอบดีๆหนูว่าน่าจะเป็นกระจกมองข้างแต่ว่าไม่มีสัญญาณไฟให้ดูกระจกให้ดูกระจกแทนใช่เฉลยก็คือป้ายสุดเขตบังคับพอถ้าเลยป้ายนี้เขาจะปล่อยเราฟรีแล้วอ๋อแบบทำอะไรก็ได้ใช่แล้วลงมาแบบไอ้ได้หมดแต่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็เขาบังคับเราตลอดมันจะไปอยู่ตามชายแดนมันจะไปอยู่ตามแบบอ๋อถือว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยทำได้ดีมากเดี๋ยวเข้าไปรับแบบขี่ได้ที่ห้องเลยได้เลย 5,000 บาทเดี๋ยวเผื่อจะทำให้ขอบคุณโรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ด้วยค่ะครับเดี๋ยวเอางี้เจนมาลงซับคอร์สเดี๋ยวมาเรียนเองดีกว่าได้เจนต้องใช้เวลาสัก2คอร์สบ้านหนูว่าอีกครั้งเดียวหนูก็ได้แล้วหนูมีพื้นฐานขอเถอะเพราะว่าหนูขี่จักรยานเป็นได้2ครั้งเถอะเดี๋ยวหนูจะสอบใบขับขี่ให้ได้ปี67อ่ะมีค่ะมาเรียนขับรถต่อวันนี้เรียนเลย5ชั่วโมงวันนี้ก็เป็นเลยมีออกถนนใหญ่พรุ่งนี้ออกรถไปเฮ้ยคืออันนี้เรายังไม่เคยเรียนเลยใช่มั้ยเคยเรียนกับพี่เผือกแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเริ่มใหม่จบไปแล้วค่ะกับการเรียนขับรถวันแรกแบบจริงจังเดี๋ยวครั้งหน้ามาเรียนต่ออีก5ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูพัฒนาการกันสวัสดีค่ะวันนี้จะไปเรียนขับรถวันที่2เดี๋ยวไปดูพัฒนาการของวันที่2กันเฮ้ยทำไมวันนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นศูนย์อ่ะยังไงทำไมมันลืมอ่ะงงมากตอนนี้คุณครูจะให้สอบปฏิบัติแล้วนะคะตื่นเต้นโอเคครับผ่านครับโอเคตอนนี้มาถึงขนส่งแล้วเรามาทำที่ปากช่องเดี๋ยวเข้าไปทำกันนี่ได้มาแล้วใบขับขี่เฮ้ยติ่มมากเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งต่อไปเนี่ยพี่เผือกจะยอมให้โอกาสแบบนี่ขับแล้วพี่เผือกจะยอมนั่งไหมเดี๋ยวไว้มาดูกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย